การรถไฟสั่งด่วนระงับหรือย้ายเปลี่ยนป้ายสถานีบางซื่อ33ล้านหลังปปช.จ่อเข้าสอบการรถไฟสั่งด่วนระงับโครงการหรือย้ายเปลี่ยนป้ายสถานีจากบางซื่อเป็นกรุงเทพอภิวัฒน์งบประมาณ33ล้านบาทแชร์ว่านผู้ว่าการรถไฟทำหนังสือถึงยูนิคเมื่อ9มกราคม66ภายหลังปปช.เตรียมเข้าตรวจสอบการดำเนินการจัดจ้างตามที่มีการร้องเรียนวันที่10มกราคม2566เวลา 13:01 นผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าเมื่อวันที่9มกราคม2566นายนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนแจ้งขอให้ระงับการรื้อย้ายจัดหาและติดตั้งงานก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยในหนังสือระบุว่าตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามสัญญาจ้างว่าจ้างบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อมาการรถไฟได้มีหนังสือแจ้งวันส่งมอบสถานที่ก่อสร้างและแจ้งให้เริ่มงานในวันที่3มกราคม2566นั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์ขอให้ระงับการรื้อย้ายจัดหาและติดตั้งงานก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยไปก่อนทั้งนี้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงในการตอบกระทู้สดเรื่องกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดปรับปรุงป้ายสถานีกลางบางซื่อมูลค่า 33.169 ล้านบาทว่ากระทรวงคมนาคมได้ติดตามตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินโครงการปริมาณงานและข้อเท็จจริงและจากที่มีกระแสข่าวปรากฏในสื่อมวลชนแขนงต่างๆรวมทั้งโซเชียลมีเดียกระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่งณวันที่4มกราคม2566แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งเป็นประธานกรรมการอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นรองประธานกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสภาสถาปนิกสภาวิศวกรและกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการโดยให้มีหน้าที่และอำนาจในการรวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่กล่าวอ้างหรือพาดพิงถึงบุคคลเอกสารหรือวัตถุใดที่เป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการทำการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานนั้นไว้ให้ครบถ้วนถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าวให้บันทึกเหตุผลนั้นไว้ด้วยรวมถึงให้คณะกรรมการเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานเพื่อชี้แจงหรือให้ถ้อยคำตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ได้ตลอดทั้งพิจารณาทำความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รายงานผลการตรวจสอบภายใน15วันทั้งนี้มีรายงานว่าก่อนหน้านี้ไม่นานทางปปช.ได้รับเรื่องเตรียมเข้าตรวจสอบการดำเนินการในการจัดจ้างในกรณีดังกล่าวตามที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาปปช.รับสอบเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ33ล้านเน้นปมตั้งงบจัดซื้อจัดจ้างวันที่8มกราคม2566เวลา 15:03 นสยามรัฐออนไลน์รายงานว่าจากกรณีมีผู้ร้องให้ปปช.ตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กระทรวงคมนาคมดำเนินการว่าจ้างเอกชนเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อด้วยงบประมาณกว่า33ล้านบาทโดยล่าสุดวันนี้คือวันที่8มกราคมนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่าปปช.ได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไรมีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรได้รับงบประมาณมาจากไหนวงเงินเท่าไหร่โดยได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย
พื่อขอรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างมาดูทั้งนี้เรื่องนี้ต้องตรวจสอบก่อนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการถึงขั้นตอนไหนเพราะเท่าที่ได้รับฟังคือเป็นการจัดตั้งงบประมาณจัดหาตัวผู้รับจ้างแต่ยังไม่ทราบว่ามีการกระทำสัญญากันแล้วหรือยังมีความผิดสำเร็จแล้วหรือไม่ดังนั้นปปช.จึงต้องรวบรวมข้อมูลดูก่อนหากยังไม่เป็นความผิดโดยสำเร็จการจะซื้อจะจ้างยังไม่มีผลความผิดสำเร็จยังไม่เกิดขึ้นคงเพียงมีข้อแนะนำแต่หากมีการดำเนินการแล้วเป็นความผิดแล้วอันนี้ต้องเข้าสู่โหมดกระบวนการไต่สวนต่อไปนายนิวัฒน์ชัยกล่าวสั่งสอบการรถไฟใช้งบ33ล้านเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อให้เวลา7วันต้องรู้ผลวันที่3มกราคม2566เวลา 10:30 นาทีผู้จัดการออนไลน์อินโฟกราฟิกรายงานว่าตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทยูนิคอินจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนหรือยูนิคดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยมูลค่าโครงการ 33,169,726 บาท 39 สตางค์จนกลายเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสังคมขณะนี้นั้นล่าสุดวันนี้คือวันที่3มกราคม2566นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวก่อนการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารับทราบเรื่องนี้แล้วได้สั่งปลัดกระทรวงคมนาคมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วพร้อมกับกล่าวว่าป้ายมีขนาดใหญ่มากต้องไปดูราคากับปริมาณงานเป็นอย่างไรเพราะเป็นป้ายแบบพิเศษตัวหนังสือใหญ่ๆและมีหลายรายการหลายจุดเดี๋ยวก็คงมีการชี้แจงขอสังคมไม่ต้องกังวลและไม่ต้องกลัวเพราะมีหน่วยงานตรวจสอบอยู่แล้วโดยเฉพาะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหากผิดก็ว่าไปตามกฎหมายเรื่องนี้ภายใน7วันนี้ก็จะทราบผลข้อเท็จจริงทั้งหมดนายศักดิ์สยามกล่าวขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าถ้ารู้ผลสอบว่าผิดจริงก็ต้องมีการลงโทษ